พระพุทธศาสนาคือหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและนำหลักธรรมมาเผยแผ่ให้กับเวไนยสัตว์ได้พ้นทุกข์ด้วยหลังการแสดงปฐมเทศนามีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วพระธรรมทูตชุดแรกก็เริ่มประกาศพระศาสนาเกื้อกูลหมู่ชนทันทีพระพุทธองค์ทรงเลือกเผยแผ่ธรรมให้กับประมุขแผ่นดินเพื่อทรงธรรมราชานำพาบ้านเมืองสงบร่มเย็นประชาชนมีศีลธรรมเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนถ้าเราสืบค้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนที่โกศลเจ้าฤชวีพระเจ้าสุโธธนะมาจนถึงยุคของพระเจ้าชาติศัตรูไล่มาตามลำดับมาจนถึงยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ว่าผู้นำสูงสุดของประเทศและสังคมนั้นๆเนี่ยปฏิบัติในธรรมะตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วก็จะเกิดความสงบและร่มเย็นต่อเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานสิ่งที่จะหลงเหลือหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระบรมสารีริกธาตุก็ยังทำหน้าที่บทบาทในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นพระบรมสารีริกธาตุจึงถือว่ามีส่วนสำคัญทั้งในฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเอกอัครสารทูปธรรมที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยการนำคำสอนมาเผยแผ่การคุ้มครองมหาชนคนผู้ปฏิบัติตามต้องเข้าใจว่าคุ้มครองพระพุทธศาสนามันพุทธศาสนาเนี่ยคู่กับองค์สัตตามากกว่า 2,500 ปีแล้วพระบรมสารีริกธาตุยังคงเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าประกาศธรรมอย่างมั่นคงด้วยองค์พระมหากษัตริย์ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจวบจนถึงรัชสมัยปัจจุบันพุทธศักราช 2,567 นับเป็นมหามงคลการที่จะได้ประกาศธรรมครั้งสำคัญของราชอาณาจักรไทยกับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980องค์กรหนึ่งของประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนและค้ำจุนพระพุทธศาสนามาตลอดเกือบ20ปีภาพความสำเร็จของโครงการธรรมยาตรา5แผ่นดินทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประกาศหลักสามัคคีธรรมก่อให้เกิดสุขได้ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตลอดเวลา 2,500 ปีที่ผ่านมาความสำเร็จตรงนี้ก็คือความสำเร็จซึ่งจะต่อยอดให้กับภูมิภาคของเราเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขเป็นสิ่งซึ่งผู้นำทางการบริหารบ้านเมืองทั้ง5แผ่นดินได้เห็นเหมือนกันรวมถึงประธานสงฆ์ของทุกประเทศเพราะฉะนั้นก็คือหลักสามัคคีธรรมในอดีตเนี่ยเราไม่มีพรมแดนถ้าเราใช้ยุทธศาสตร์ความคิดว่าเราทุกคนในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีพ่อคนเดียวกันก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึง12ปันนานหรือประเทศจีนด้วยนะฮะเราเกิดลุ่มแม่น้ำโขงเปรียบเสมือนแม่คนเดียวกันถ้าเราสามารถสร้างปักหลักความเชื่อตรงนี้ให้กับพุทธบริษัท4ในลุ่มแม่น้ำโขงได้จะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการรวบรวมแผ่นดินตรงนี้นะฮะเปรียบเสมือนเราเป็นญาติธรรมและถึงที่สุดแล้วก็คือต้องรู้จักใช้ธรรมะเป็นอำนาจไม่ใช่ใช้อำนาจเป็นธรรมเหมือนในอดีตการที่ผ่านมาเพื่อให้พวกเราชาวโลกเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะครับต่อไปอีกนับพันปีบทบาทครั้งสำคัญกับการดำเนินงานระดับสากลในงาน International Dhamma Conference 2023ณสาธารณรัฐอินเดียได้ขยายความร่วมมือในการใช้แนวทางหลักธรรมตามพุทธวิธีเพื่อสันติสุขของมนุษยชาติจากการเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความร่วมมือกับประเทศอินเดียที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียใต้นำมาสู่การจัดธรรมยาตรามหานาถีคงคาลุ่มน้ำโขงครั้งประวัติศาสตร์
ด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณราชอาณาจักรไทยครั้งนี้ต้องถือว่ามีความพิเศษมากกว่าธรรมยาตรา5แผ่นดิน2ครั้งที่ผ่านมานะฮะเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยสถาบันโพธิคยาเนี่ยเคยทำงานก็คือพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิแต่ภาพตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการเสริมทำให้เราเนี่ยได้มีพลังแล้วก็มีกำลังนะครับในแง่ของจิตใจคือศรัทธาตั้งมั่นขึ้นในการทำงานนี้บอกว่างานนี้ยากหรือง่ายต้องกราบเรียนได้เลยว่าค่อนข้างยากและซับซ้อนแต่โชคดีครับที่ผู้นำของประเทศอินเดียท่านนายกโมดีนะครับท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่ว่าฝันเห็น Century of Asia นะครับโดยใช้หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมลงเรือไปกับท่านเหมือนกับเรามีเป้าหมายเดียวกันยุทธศาสตร์เดียวกันคงคาสายน้ำแห่งอริยธรรมได้ไหลผ่าความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรมมาสู่กลุ่มประเทศแถบลุ่มน้ำโขงมานานนับพันปี In India we consider Thailand as our civilizational neighbor but given our shared cultural heritage especially our common beliefs whether it's Hinduism Buddhism our linguistic commonalities we share a lot of cultural heritage since ancient times but for us the bedrock of thisrelationship between our two countries is the great religion of Buddhism จากคงคามหานทีสู่ลุ่มน้ำโขงนับเป็นความผูกพันด้วยรากฐานทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่างอินเดียและไทยด้วยความผูกพันอันลึกซึ้งนี้ในปีมหามงคลพุทธศักราช2567รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้รัฐบาลไทยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยซึ่งนับเป็นเรื่องยากยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน In normal course the objects under AA category cannot move out from the museum but it is only because of good relationship with some of the Buddhist countries so a special caseThat is allowed by the government. This is something which is done with a lot of planning. So the fact that we are taking the relics to this beautiful country of Thailand is very symbolic. It is a blessing which we as the Buddhists in India and the government in India is trying to convey to the people and the government of Thailand.In terms of the Dhamma linkages that we have had for ancient times and many many years. ด้วยความภาคภูมิใจเลยนะครับว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับในโอกาสที่ในหลวงของเราทรงเจริญพระชนมายุ6รอบ72พรรษาที่จะให้พี่น้องคนไทยได้แสดงความจงรักภักดีการที่ได้มีโอกาสได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังของพระอรหันต์ด้วยนะครับอีก2พระองค์เนี่ยถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นการร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระอรหันตธาตุประดิษฐานณประเทศไทยเป็นการชั่วคราวทั่วทั้ง4ภูมิภาคจากนั้นจึงเสด็จกลับยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินิวเดลีประเทศอินเดียพระบรมสารีริกธาตุคือพระบรมอัฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระบรมอัฐนับเป็นปูชนียวัตถุแทนพระพุทธองค์ที่พุทธศาสนิกชนนับถือบูชาสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุเหลือสิ่งเดียวที่เป็นส่วนสรีระของพระพุทธเจ้าพลังของพระบรมศาสดายังคงมีอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตให้รู้ว่านี่คือส่วนของพระบรมศาสดายังคงมีอิทธิคือความสำเร็จจากความเชื่อความสำเร็จจากการปฏิบัติตามคำสอนในมหาปรินิพพานสูตร
กล่าวถึงเมื่อหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วโทนพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเพื่อให้กษัตริย์และพราหมณ์อัญเชิญกลับไปยังดินแดนของตน8เมืองและมีพระสถูปที่สร้างขึ้นอีก2แห่งเพื่อบรรจุพุทธสรีรังคารและธนานทองพระสถูปทุกแห่งเป็นเจติยสถานที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเป็นครั้งแรกโดยไม่นับพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและทุสเจดีย์บนพรหมโลกปฐมสถูปเนี่ยทั้ง8เนี่ยจริงๆแล้วจบแล้วนะฮะไม่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระธาตุในโลกก็จะมีอยู่แค่8แห่งเท่านั้นสถูปแปลว่าเนินดินฝังศพเนินดินปูนขึ้นมาเพื่อฝังพระธาตุพระธาตุเนี่ยเป็นของที่ไม่มีอีกแล้วนะฮะเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษในสมัยพระเจ้าอาชาตศัตรูได้ทรงกระทำธาตุนิทานคือการเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถานที่อันควรในกรุงราชคฤห์โดยมีพระมหากัสสปะเป็นผู้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจาก6นครเว้นแต่รามคามแห่งเดียวหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้270ปีพระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั่วราชอาณาจักรบ่าบรรจุไว้ในสถูปที่ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นจำนวน 84,000 สถูปและมอบให้พระสงฆ์นำไปประดิษฐานณดินแดนต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศเมื่อพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ณที่แห่งไหนก็เปรียบเสมือนกับว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณสถานที่แห่งนั้นคนทั้งหลายที่มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็เกิดความปีติยินดีเสมือนหนึ่งว่าตัวเองได้กราบอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคาราสาวกมาจากพระพุทธดำรัสครั้งแรกที่ทรงตรัสถึงภิกษุผู้บรรลุธรรมขั้นสูงทั้งสององค์คือพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นเอตทัคคะทางผู้มีปัญญามากและพระมหาโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มหาสถูปสันจีคือโครงสร้างหินเก่าแก่ที่สุดในอินเดียสร้างโดยคำสั่งของพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วงพุทธศตวรรษที่3สถูปองค์ใหญ่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและสถูปขนาดย่อมกว่าที่ตั้งอยู่ไม่ห่างนักเป็นที่บรรจุพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในพุทธศักราช2394นักโบราณคดีอังกฤษอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมและกัปตันเซดริกเมซีได้ขุดสำรวจสถูปที่เมืองซานจีใกล้เมืองโพเปาที่ใจกลางของสถูปได้พบหินทราย2ใบแต่ละใบมีพระอบบรรจุชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์ฟ้าหีบศิลาทางทิศใต้มีจารึกอักษรพราหมีว่าสารีปุตสะคือพระธาตุของพระสารีบุตรฝ้าหีบศิลาทางทิศเหนือมีจารึกอักษรพราหมีว่ามหาโมคคัลลานสะคือพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะซึ่งยืนยันว่าเป็นพระธาตุของพระอัครสาวกอรหันตสารีปุตตันโมกคัลลานะ they passed awayBefore the Buddha, they have find out the relics in 1851, and they have so called they have opened this stupa, this one is stupa number 3, and find out some treasure, Buddhist treasure. Treasure means the two caskets containing the bones, and when they open the stone casket, it's like this. When they open.The inner side of the cup, it was written in Brahmi letters, Sa, and the other casket, Ma. So when they find out Asoka script, they found this is the relics, this is the bones of Sariputta and Moggallana. พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานณพุทธวิหารสานจีรัฐมัธยประเทศประเทศอินเดียและยังคงประดิษฐานอยู่จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบ72ปีที่จะมีการอัญเชิญพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะออกนอกประเทศหลังจากได้รับการส่งมอบคืนจากพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอลอัลเบิร์ตในประเทศอังกฤษเพื่อประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทย
นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุในดินแดนชมพูทวีปหลายแห่งที่สำคัญและมีความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรไทยคือการค้นพบที่สถูปปิปาว่าพระบรมสารีริกธาตุณเมืองปิปาว่าได้มีการขุดค้นทั้งสิ้น3ครั้งโดยครั้งแรกและครั้งที่2ในวิลเลียมแคลกสตันเปเป้ชาวอังกฤษได้ขุดค้นพบเมื่อปี2441และครั้งที่3ใน KM ศรีวาสตาวะนักโบราณคดีชาวอินเดียเป็นผู้ขุดค้นพบเมื่อปี2514โดยพบพระอบหินสบู่2ใบใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน12องค์และใบเล็กบรรจุ10องค์ Since then we are the custodians of the relics there are 22 pieces of relics two of which had been given by the National Museum to the Indian Museum Calcutta and 20 relics we are keeping หลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุคือพระอบนั้นมีข้อความจารึกด้วยอักษรพราหมีพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบรัฐบาลอังกฤษผู้ปกครองอินเดียในขณะนั้นได้แจกจ่ายไปทั้งหมด4ส่วนและส่วนที่สำคัญที่นับเป็นความปิติสูงสุดแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเมื่อรัฐบาลอินเดียได้น้อมเกล้าถวายพระบรมสารีริกธาตุแห่งสักยะวงศ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภ์ที่มีอยู่ในโลกในขณะนั้นเพียงพระองค์เดียวเมื่อทรงได้รับมาได้ทรงโปรดเกล้าให้ประดิษฐานไว้ณบรมบรรพตหรือภูเขาทองวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจดจนพุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญกลับสู่แดนมาตุภูมิพร้อมเส้นพระเจ้าเมื่อครั้งทรงผนวดเพื่อประดิษฐานณพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธาที่ตรงวัดไทยกุสินาราเป็นสถานที่เกิดพระบรมสารีริกธาตุนี่เป็นอัจฉริยะของพระมหากษัตริย์บูรพพระมหากษัตริย์ไทยที่เห็นความสำคัญว่าพระบรมสารีริกธาตุเกิดตรงที่มกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเป็นมงคลสถานตั้งอยู่ระหว่างสารวโนทยานที่พุทธปรินิพานมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงและโทนพราหมณ์สถานที่แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานทั้ง8เมืองรวมถึงเมืองกบิลพัสดุ์ที่ขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุพระองค์นี้ด้วยกล่าวกันว่าในบรรดามนุษย์ที่มีรูปเคารพมากที่สุดในโลกนั้นคือพระพุทธเจ้าคติการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นองค์แทนพระบรมศาสดามีมานานนับพันปีโดยมีลักษณะสรีระที่เป็นมนุษย์ถ้าตามความเชื่อพุทธศาสนาเรามีทั้งหมด31ภพภูมิภพภูมิเนี่ยนะฮะที่เรามีขันธ์5ครบก็คือภพภูมิมนุษย์นะฮะเรามีรูปเรามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับถ้าจะพูดให้ง่ายลงไปก็คือองค์ประกอบของชีวิตประกอบด้วยรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายของเราที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟแต่แน่นอนจิตของเราก็เป็นจิตที่มหัศจรรย์มากชีวิตของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยรูปนั้นเรียกว่ารูปขันธ์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ประกอบจากธาตุ4คือดินน้ำไฟและลมอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกรวมว่านามขันธ์เป็นส่วนของใจโดยธรรมชาติของรูปกับนามมีความสัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันแยกกันไม่ได้และมีสภาวะเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของธรรมชาติเหล่านี้อย่างลึกซึ้งแล้วนำมาปฏิบัติทันทีด้วยศรัทธาพัฒนาสู่สติสมาธิเข้าถึงปัญญาจะสามารถทำกิเลสให้นิพพานจะเข้าถึงการดับขันธปรินิพพานตามแบบอย่างพระพุทธองค์ในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสิ่งที่สูญสลายไม่ปรากฏขมเหลาหรือเท่าฐานก็เช่นพวกผิวนอกพวกหนังพวกเนื้อพวกเอ็นพวกไขข้อทั้งหลายก็จะไม่มีปรากฏส่วนที่เหลือลงจากนั้น
จากสรีระจึงเรียกว่าสารีริกะหรือสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่เกิดจากสรีระของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเกิดมาได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันธ์ของพระพุทธเจ้าเป็นดินน้ำไฟลมนั้นน่ะแต่ส่วนที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ก็คือตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นพระจริยาคุณที่บำเพ็ญมาอย่างยาวนานพระสรีระคุณที่มีมหาปุริสละขนาด32ประการและอนุพยัญชนะ80โดยเฉพาะพระคุณคุณก็คือพระปัญญาพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นเมื่อเราได้สักการะได้บูชาบุคคลอันสูงสุดอย่างนี้แล้วเขาเรียกได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นอุดมมงคลเป็นไปด้วยอาการแบบนี้พระมหากษัตริย์ทรงให้การอุปถัมภ์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งในและนอกราชอาณาจักรเป็นแบบอย่างความเป็นธรรมราชาของพระเจ้าอโศกที่มีอิทธิพลต่อพระเจ้าแผ่นดินแห่งอุษาคณีที่นับถือพุทธในเวลาต่อมาพระพุทธศาสนาเจริญอย่างมั่นคงในราชอาณาจักรไทยมาทุกยุคสมัยด้วยเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทรงธรรมราชาปกครองไพร่ฟ้าโดยธรรมพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระอัครสาวกเสด็จมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 This is a very critical year for Thailand also and most respected king's anniversary birthday anniversary and I think it's a very symbolic thing that an emperor like Ashoka had brought Buddhism to Thailand and today you have the king who's symbolic and very important ceremony the anniversary is going on so I think it is it's a merger of these two facts which are very critical for us in India and for people in Thailand that we are bonding together at this particular level it's very very important There's nothing more auspicious than the 72nd birthday of His Majesty the King I personally and as a representative of 1.4 billion people of India and the Indian government wish him a very very long healthy happy and prosperous life I'm also very happy that this is a very historical occasion that we are bringing the holy relics of Buddha and Arhant Sariputta and Mahamoggallana on the occasion of 72nd birth anniversary of royal king of Thailand and we pray and we wish that he may live long and also with happiness ประเทศไทยนั้นน่ะมีพุทธศาสนาที่แข็งแรงมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะแล้วมีชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมยังแข็งแรงอยู่ประสบนิกรผู้จงรักภักดีในสถาบันและมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวชูนเชิญเสด็จพระมหากษัตริย์ทาสไปเพื่อให้เป็นสิริเป็นมิ่งคนเป็นมิ่งขวัญในโอกาสในเป็นมหามงคลของชาวไทยก็คือวาระเฉลิมฉลองสมโภชน์72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธบริษัทชาวไทยเราควรจะได้สร้างจุดศูนย์รวมให้ความสามัคคีคือความดีงามร่วมกันเกิดขึ้นโดยอาศัยพระบรมศาสดาพระบรมสารีริกธาตุ